ครับ FC Shanghai Channel ทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขานางหงครับนะครับจะพาทุกคนมาประจนภัยนะครับบนเขาเส้นทางสายเก่าที่สัญจรนะครับเป็นเส้นทางสายหลักในสมัยก่อนนะครับที่นี่คือเขานางหงครับนะครับรถที่จะขึ้นภูเก็ตนะครับสัญจรไปมาไปพังงาไปตรังไปสุราษฎร์ไปภูเก็ตไปพังงานะครับต้องผ่านเส้นนี้นะครับนะครับภูเขาเส้นนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อให้ทุกคนเห็นวันนี้ก็คือ1อาหารที่อุดมสมบูรณ์ของช้างภาคใต้นะครับบ้านผมก็อยู่ที่นี่นะครับนะครับบ้านเกิดนะครับอยู่บนเขานางหงนะครับแห่งนี้นะครับแล้วก็พ่อคุณพ่อนะครับแล้วก็ปู่นะครับก็ได้เลี้ยงช้างอยู่บนเทือกเขานี้ครับนะครับเห็นไหมครับความอุดมสมบูรณ์ของช้างภาคใต้ตั้งแต่โบราณนะครับที่ยังลงเหลืออยู่นะครับนะครับเห็นแล้วเพลินตานะครับมีทั้งไผ่มีทั้งต้นเตยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับอยู่บนเทือกเขาแห่งนี้นะครับใช้ระยะเวลาในการขึ้นเขาเพื่อที่จะไปลงฝั่งจังหวัดพังงาครับตอนนี้เราอยู่ติดเขตอำเภอทับปุดนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับระหว่างอำเภอทับปุดกับจังหวัดพังงานะครับอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนี่ยก็คือศาลเจ้าแม่เขานางหงนะครับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยคือเป็นอะไรที่เปรียวว่าปิ๋วน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวจนบางคนบางท่านนะครับไม่กล้าขับรถผ่านคนเดียวนะครับผมคนหนึ่งครับไม่กล้าครับถ้าขับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือปั่นจักรยานผมไม่กล้าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ก็พอที่จะแข็งใจอยู่นะครับที่มาที่ไปของที่นี่ก็คือนะครับเป็นโค้งเป็นเส้นทางที่ความทรงจำก็คือนะครับมีคนศพที่มาทิ้งแล้วก็ลวงกันมาฆ่าที่นี่นะครับแล้วก็รถเกิดอุบัติเหตุนะครับรถบัสรถบรรทุกนะครับต่างๆนานาก็คือเป็นหมื่นศพครับนะครับอยู่บนละแวกนี้นะครับอยู่บนแต่ละโค้งแต่ละช่วงนะครับแต่ละตอนของถนนนะครับสังเกตนะครับไม่ค่อยมีรถสวนนะครับรถสวนทางมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไปใช้เส้นทางสายใหม่นะครับที่ตัดนะครับจากอำเภอทับปุดนะครับไปวังหม้อแกงนะครับผ่านตำบลบ่อแสนตำบลมะร่วยตำบลเขาเท่านะครับนะครับคลองยาวพังงานะครับไปเส้นโน้นนะครับท่านนี้ก็คือเป็นเส้นทางสายเก่าแต่ว่าก็คงยังอนุรักษ์ไว้นะครับเส้นทางเหมือนเดิมนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับนะครับคือที่เรารู้นะครับเรากลัวครับก็คือเรารู้ครับว่าตรงจุดนี้มีใครตายบ้างกี่ศพซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัววิวที่สุดนะครับมีการกู้ศพกันคือเราเห็นกับตานะครับว่าศพนี้อยู่ตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้จุดนี้นะครับตายมาจากสาเหตุอะไรนะครับอยู่ๆก็เป็นซากศพมีเป็นโครงกระดูกอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบค่อนข้างจะน่ากลัวครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องราวนะครับไม่รู้เส้นทางก็ไม่มีความน่ากลัวนะครับไม่มีเหตุที่จะจำเป็นต้องกลัวนะครับดูครับนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้จังหวัดพังงานะครับดูครับช้างอยู่วันนี้นะครับได้ทั้งปีนะครับถ้าเกิดว่า 2-3 เชือกนะครับดูครับข้างล่างจะเป็นร่องห้วยแล้วก็น้ำนะครับ
เรียบพร้อมไปด้วยหญ้าอาหารแล้วนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับถึงนะครับถึงจุดกึ่งกลางระหว่างอำเภอตะปุดกับอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับต้องบีบแตรหน่อยนะครับบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับเนี่ยเขตสพ.ทุ่งเขาโอกนะครับนะครับเขตนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับดูครับโอเคครับคลิปสั้นๆนะครับสำหรับนักเดินทางนะครับประสบการณ์นักเดินอยากจะผ่านมานะครับเป็นการผจญภัยนะครับอีกรสชาตินึงนะครับที่พบกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจังหวัดพังงานะครับเขาดังหงครับสวัสดีครับ Shanghai Channel